ก็ตอนนี้พระบุญทานพี่คิดว่ามันเหลือน้อยเพราะของมันมีน้อยมันต้องควรอนุรักษ์ไว้มันแบบว่าเป็นสิ่งที่ว่าอยู่ในของสวยงามเลยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ไม่เอ็นถุงขาอะไรของมันอ๋อมันมีเห็นเขาบอกว่ามันมีที่เดียวในโลกผมคิดว่ามันจะทำให้ระบบไอ้ชีวิตของธรรมชาติมันสมบูรณ์ครับเพราะว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้ต่อไปก็ตัวทางล่างนี่เด็กๆจะไม่รู้จักสนับสนุนให้นักเรียนรักษาพันธุ์มันไว้เพื่อสอนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้คิดว่าผมไม่กระทบคิดว่ามันไม่มีผลกระทบแล้วมันจะยุ่ยยอดเขาไอ้คุ้มครองในมันยุ่ยข้างหลังเพราะว่าคนละคือพระพุทธานเนี่ยเขาจะอยู่ตามแม่น้ำลำคลองและสินค้าต้องไม่ถึงยอดตรงห้องลำห้วยปรับปรุงแอร์หนึ่งมันอยู่ลำห้วยมันไม่ได้อยู่เขื่อนใหญ่ตรวจการขุดคลองที่ว่าจะให้เรือสินค้าผ่านเนี่ยคือเขาจะขุดผ่านทะเลคุณคิดว่าคุณอนุรักษ์พระบุญทานจริงๆหรือเปล่า